จมแอบกระซิบบอกด้วยว่าเป็นรุ่นน้องที่รัศดรจุฬาใช่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 ครับก็จบมาสัก6ปีแล้วผมว่ารุ่น66อาจารย์รุ่นอะไรบ้าอีผีมาถามท่านฝันอยากเป็นนักการทูตนะว้ายตายแล้วเธอต้องอ่านเฟรมเธอต้องอ่านลูกต่างด้าวใช่ไหมก็คือเฟรมได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้มาเรียนปริญญาโทปริญญาโทใบแรกเป็นปริญญาโทแต่ตอนนี้จบปริญญาโทแล้วแล้วก็กำลังทำปริญญาเอกนิดนึงอะไรที่ทำให้อยู่ชอบของการเป็นนักการทูตผมว่าผมเป็นนี่ตอบดีๆนะเพราะว่านี่เธอเป็นอดีตสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ปวินชาแนลนะครับหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นโอ้โหร้อนมากเลยเนี่ยวันนี้แบบแต่งตัวแบบสบายๆนะฮะแต่ก็ยังร้อนมากแต่ว่าวันนี้เนี่ยในความร้อนเนี่ยวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะก็เป็นน้องคนไทยนะฮะที่มาศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยน้องคนนี้เนี่ยเขาเบสอยู่ที่กรุงโตเกียวนะฮะเพียงแต่วันนี้เนี่ยเรามาทำธุระกันมาเจอกันที่นี่เพิ่งทานข้าวกันเสร็จนะฮะแล้วก็เลยลองมาทำคลิปดูดีกว่าแล้วก็เอาจริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมอยู่เกียวโตเนี่ยผมแทบจะไม่ได้ทำคลิปจากเกียวโตเลยนะฮะแล้วก็อีกอันนึงคือถึงแค่ทำคลิปเนี่ยส่วนใหญ่จะไปทำที่สถานท่องเที่ยวต่างๆนะฮะถ้าจำได้ได้อัดคลิปกับพิษพลนะฮะที่ไปถ่ายตรงวัดน้ำใสนู่นนี่นั่นวันนี้เนี่ยผมมาถ่ายที่ที่มันไม่ใช่เป็นที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่แล้วจริงๆแล้วมันเป็นใจกลางเมืองเกียวโตนะฮะแล้วก็ไม่ไกลจากออฟฟิศผมเท่าไหร่ด้วยนะฮะที่เห็นข้างหลังเนี่ยคือเป็นแม่น้ำคาโมกาวะซึ่งคนที่รู้จักเกียวโตดีก็คงจะรู้ว่านี่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองนี้นะฮะแล้วก็จุดนี้เรียกว่ายามาจิยานากินะฮะเดี๋ยวผมจะคุยกับแขกคนนี้เนี่ย along the river นะฮะจนถึงออฟฟิศผมเลยเพราะวันนี้เรามีงานต่อกันที่ออฟฟิศนะฮะจะเป็นว่าจะเอาเรื่องราวดีๆสนุกๆมาฝากแล้วก็สาระเกี่ยวกับคนไทยนักเรียนที่มาใช้ชีวิตที่โตเกียวมาเรียนที่นี่นะฮะอุปสรรคมีอะไรบ้างแล้วก็ความตื่นเต้นนู่นนี่นั่นเดี๋ยวตามผมมาแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะแนะนำน้องคนนี้รู้จักครับโอเคมาแล้วครับก่อนอื่นขอแนะนำแขกเลยวันนี้น้องเฟรมครับชื่อจริงชื่อคุ้มเพชรโอเคนะฮะเอาผมเรียกเฟรมแล้วกันก่อนอื่นขอบคุณมากอ๋อขอบคุณครับที่มาออกรายการกับเรานะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเดินคุยไปนี่เราจะเดินไปทางออฟฟิศเราได้เลยนี่เธอบอกตรงไม่บ่อยนะที่ฉันจะมาเดินแบบทอดอารมณ์ริมแม่น้ำเพราะว่าจริงๆแล้วอยู่ใกล้มากนะแต่ว่าก็แทบจะไม่ได้มาเลยนะเขาถึงบอกว่าอะไรก็ตามที่บางทีมันของดีๆใกล้ตัวเราเนี่ยเรามักจะมองข้ามอ่ะโอเคเดินไปคุยไปดีกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยจริงได้เจอเฟรมไม่นานนะแล้วก็เจอเฟรมในบริบทของการเป็นนักวิชาการการมาประชุมการสัมมนากันไม่ได้รู้จักเฟรมในบริบทอื่นทั้งที่เฟรมเนี่ยสารภาพว่าเป็นแฟนคลับผมตามผมมาสักพักนึงแล้วนะฮะขอบคุณมากนี่แล้วเฟรมแอบกระซิบบอกด้วยว่าเป็นรุ่นน้องที่รัศดรจุฬาใช่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 ครับก็จบมาสัก6ปีแล้วผมว่ารุ่น66อาจารย์รุ่นอะไรบ้าอีผีถามฉันถามนี่ฉันไล่ออกจากรายการเลยนี่เคยเห็นทานสคริปต์ด้วยนะบ้าลงเรียนโปรตุเกสด้วยจริงคือจะบอกว่าอย่าพูดเรื่องอายุนะมันเป็นเรื่องหยาบคายทุกวันนี้เอาเป็นว่าก็คือเฟรมเนี่ยจบรัศดรจุฬาครับคำถามแรกเลยเนี่ยยูมาเรียนญี่ปุ่นนี่มันเป็นความฝันของยูเหรอที่เบื่ออยู่อยากจะมาเรียนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยากเรียนญี่ปุ่นเลยอยากเรียนยุโรปครับอยากไปยุโรปเพราะว่าเอาพจินก็เคยไปแลกเปลี่ยนที่ยุโรปด้วยตั้งแต่เด็กครับก็โตมาคุ้นเคยกับวัฒนธรรมตะวันตกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยตะวันออกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมจะไม่สนใจเลยจีนญี่ปุ่นเกาหลีไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอยู่ก็จะไม่มีพื้นฐานแม้แต่เรื่องภาษาด้วยไม่มีเลยครับแต่ทำไมมาอยู่ดีถึงมาตกอยู่ตรงนี้ได้อ่ะน่าจะเป็นจังหวะและโอกาสจับพัดจับผูครับจังหวะและโอกาสจริงอันนี้จริงไหนเล่าซิว่าโอกาสมันมาได้ยังไงคือเดี๋ยวก่อนเหมือนอยู่พูดงี้เหมือนกับจริงๆแล้วอยู่อาจจะมีแพลนที่อาจจะอยากเรียนต่อแน่ๆเป็นแพลนถูกไหมใช่ครับแต่คือ2คำถามนะคือ1เนี่ยถ้าเกิดว่าขาดการเรียนต่อเป็นแพลนเนี่ยอยู่คิดว่าเป็นประเทศอันไหน2เนี่ยบวกกับเรื่องการเรียนต่อเนี่ยอยู่มีแผนในเรื่องการทำงานว่าอยู่อยากฝันเป็นอะไรไหมที่ไปบวกกับเรื่องการเรียนถ้าตอบคำถามแรกก่อนก็อาจจะเป็นฝั่งตะวันตกครับก็เป็นแบบพวกอังกฤษอเมริกาหรือฝรั่งเศสก็เป็นค่อนข้างที่จะแบบยุโรปอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าเราเรียนสังคมศาสตร์เนี้ยเราก็ต้องยกให้กับฝั่งตะวันตกทีแรกก็อยากไปแต่ว่าก็อาจจะช่วยโอกาสนั้นไปแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอันนั้นคือตอบคำถามแรกคำถามที่สองก็จริงๆฝันอยากเป็นนักการทูตนะว้ายตายแล้วเธอต้องไปอ่านลูกต่างด้าวของฉันเลยจะรู้ว่าเธอจะไม่ความฝันของเธอเนี่ยมันเป็นคนเป็นฝันสลายได้ละจริงๆชอบทำงานกับคนชอบบริการชอบใส่ใจคนอะไรเงี้ยครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็น
ทางการทูตก็ได้จริงๆอาชีพถ้าจะพูดงั้นมันมีหลายอาชีพนะเช่นเป็นพนักงานบริการเครื่องบินได้ใช่มั้ยฮะได้ได้เป็นอะไรก็ได้ครับได้ก็เป็นหนึ่งในความฝันละกันโอเคแต่เดี๋ยวกลับไปเรื่องซีเรียสก่อนก็คือว่าหมายถึงว่ายูก็คิดว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยูอยากทำใช่เพราะฉะนั้นหมายถึงว่าตอนที่ยูอยากจะเรียนเนี่ยยูก็เลยคิดว่าอยากจะเรียนสายเพื่อเทือกเนี่ยใช่เพราะอย่างนี้ยูก็จบมาจากรัฐศาสตร์จุฬาภาค IR ด้วยใช่ไหมฮะเดี๋ยวก่อน IR นิดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะก็คือเป็นภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะ international relations นะฮะสรุปว่าคำถามแรกแผนมันพลิกไปแล้วก็คือหมายถึงว่าจากเรียนในโลกตะวันตกแผนมันพลิกไปแล้วเป็นญี่ปุ่นก่อนที่จะคุยเรื่องญี่ปุ่นต่อไปนะแล้วแผนนักการทูตมันพลิกไปยังเนี่ยเท่าที่ตอนนี้ก็ยังเป็นแผนที่พับไว้ก่อนด้วยหน้าที่การงานตอนนี้นะครับก็เรียนอยู่ด้วยก็อาจจะมีโอกาสในอนาคตหรือเปล่าก็ต้องดูว่าจังหวะแล้วก็โอกาสอะไรก็จะมาถึงกันอะไรที่จะออฟเฟอร์มาก่อนเราก็จะต้องอันนั้นไปโอเคเอาใหม่สรุปใหม่นะคือยังไม่ได้ถึงหนักทิ้งไปเลยนะเรื่องเกี่ยวกับความฝันของการเป็นนักการทูตความฝันเป็นความฝันแต่เราจะกลับไปประเด็นนี้อีกแป๊บนึงพักไว้ก่อนนะครับพอมาถึงญี่ปุ่นปุ๊บถึงมันจะไม่ใช่ความฝันของเราเนี่ยในสุดแล้วอยู่ก็มาลงที่โตเกียวอยู่มาเริ่มอะไรก่อนจริงๆแล้วผมต้องบอกออกตัวก่อนว่าเคยแลกเปลี่ยน2รอบตอนแรกตอนเด็กเลยเนี่ยก็คือไป AFS okay. ไปที่โปรตุเกสเหมือนที่บอกนะครับโตแบบยุโรปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โตขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมีความเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับตะวันตกละกันเข้าใจวัฒนธรรมบางอย่างแต่ทีนี้เนี่ยพอมาถึงช่วงมหาลัยเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนอีกรอบที่2ที่ญี่ปุ่นครับ okay. ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้สนใจญี่ปุ่นเลยคือกะแค่ว่าแบบมาเที่ยวแค่นั้นแล้วกลับไปทีนี้เนี่ยจะพัชภูก็มาอีกเหมือนที่อาจารย์รู้แต่ทีนี้ก็มาลงที่โตเกียวโดยที่สมัครอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็มีมหาลัยที่รับอยู่มหาลัยเดียวก็คือโซเฟียเดี๋ยวก็ต้องบอกนะว่าเฟรมได้ทุนได้ทุนรัฐบาลของญี่ปุ่นทุนบอนบูโชคือเป็นทุนของกระทรวงศึกษาธิการของญี่ปุ่นของญี่ปุ่นฮะสรุปตอนนี้ก่อนว่าในการกลับมาครั้งนี้เนี่ยก็คือเฟรมได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้มาเรียนปริญญาโทปริญญาโทใบแรกเป็นปริญญาโทแต่ตอนนี้จบปริญญาโทแล้วแล้วก็กำลังทำปริญญาเอกอีกนิดนึงคืออยู่เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษด้วยที่เราคุยกันเป็นภาษาอังกฤษเพราะฉันเอาจริงแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ถึงขนาดจำเป็นที่ต้องพูดญี่ปุ่นได้ขนาดนั้นถูกไหมใช่และไม่คือถ้าอยากจะถลำลึกเข้าไปในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยพูดคำว่าถลำลึกนี่มันเป็นอะไรที่มันเนกทีฟ อย่างน้อยๆใช่ไหมครับเราได้เข้าไปในวงได้วงสนทนาอะไรได้ถ้าเราสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้แต่ต่อให้เราไม่สามารถพูดได้ขนาดนั้นเลยเราก็ยังพอที่จะใช้ชีวิตได้เอาตัวรอดได้เอาตัวรอดได้แล้วก็รวมถึงการศึกษาในโปรแกรมนี้ด้วยเพราะอย่างที่บอกคือมันเป็นภาษาอังกฤษใช่เอาจริงแล้วเนี่ยคือความใกล้เคียงกันเนี่ยคือว่าคือทุกวันนี้ผมก็สอนที่เกียวโตเป็นภาควิชาภาษาอังกฤษนะฮะผมไม่ได้สอนภาษาญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นผมก็ยังกระทอกกระแทะอยู่เอาจริงแล้วนะฮะก็มหาลัยเป็นมหาลัยเดิมคือโซเฟียนะฮะคือโซเฟียมันมีชื่อเสียงในจุดนึงนะคือไม่ได้บอกว่ามันเป็นมหาลัยที่ไม่มีใครรู้จักมันมีคนรู้จักเยอะมากนะฮะแล้วก็พูดตรงว่าผมมีรุ่นพี่ในกระทรวงต่างประเทศเนี่ยที่จบโซเฟียญี่ปุ่นเนี่ยเยอะมากด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นมหาลัยที่น่าจับตามองอ่ะเป็นมหาลัย private นะฮะของญี่ปุ่นนะฮะอยู่กำลังทำ PhD อยู่ใช่ครับใช่หัวข้อเรื่องอะไรตอนนี้ยังไม่ค่อยมีหัวข้อแต่พูดกว้างๆไว้แล้วกันเพราะว่าที่อาจารย์ที่ปรึกษาผมสอนการเมืองเปรียบเทียบครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศมากแต่บังเอิญว่าเคมีเนี่ยเข้ากับอาจารย์คนนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองเรียนในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเลยคือการเมืองโอเคอันนี้เรื่องจริงก็เลยเปลี่ยนตัวเองแต่เธอเรียน IR เธอบอกเธอไม่สนใจเรื่องการเมืองแต่อย่างอื่นยังไงก็ได้แบบซัพพลายเชนโกลบอลซัพพลายเชนเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคซึ่งอาจารย์นี่เป็นอาจารย์คนญี่ปุ่นที่แต่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเพราะว่า okay. เขาโตเมืองนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความเป็นญี่ปุ่นที่เป็นแบบอเมริกันเป็นอังกฤษมากก็เลยจะค่อนข้างเข้ากันได้ดีและที่สำคัญคือเขาใส่ใจโอเคครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะกลับคุยเรื่องญี่ปุ่นกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอยากจะปิดคลิปนี้ตรงที่เรากลับไปคำถามเรื่องเกี่ยวกับการพับความฝันของการเป็นนักการทูตครับนิดนึงอะไรที่ทำให้อยู่ชอบของการเป็นนักการทูตผมว่าผมเป็นคนนี่ตอบดีๆนะเพราะว่าเธอเป็นอดีตที่จะบอกเธอเลยว่าที่เธอฝันไว้มันเป็นความฝันหรือเปล่าหรือเป็นความจริงโดยส่วนตัวแล้วอาจจะชอบทำงานกับคนครับชอบดูแลคนแล้วรู้สึกว่าการที่เราได้เป็นนักการทูตถ้าถึงจุดหนึ่งเราได้ไปออกโพสต่างประเทศใช่ไหมครับอาจจะได้ดูแลคนไทยที่อยู่ที่ต่างประเทศมาดูสารทุกข์สุขดิบเผื่อมีคดีความเผื่อต้องไปช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยคิดว่าแบบน่าจะเป็นงานที่เหมาะตอบนี้มงลงเลย
จริงนะครับใช่เพราะเป็นเรื่อง humanitarian ไงที่ออกมาซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยนักการทูตไทยจะมีกี่คนที่คิดถึงเรื่อง humanitarian ถ้าไม่ใช่เรื่องการไปประจำการในต่างประเทศได้เงินเยอะๆได้แต่งตัวสวยๆได้ออกสังคมไฮโซอะไรแบบนี้นะเอาล่ะแต่พวกนี้มันก็ไม่แฟร์เพราะมันก็มีนักการทูตจำนวนหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้คิดแบบนั้นเสมอไปโอ้นะเอาล่ะคือเธอยูยังไม่ได้เฟรมยูยังไม่ได้เข้าไปยูยังจะไม่รู้โอกาสหน้าคือยูมีโอกาสเข้าไปแล้วยูจะรู้ว่าอะไรคือเป็นความจริงอะไรคือความเป็นความฝันเดี๋ยวเราจะกลับมาภาค2นะฮะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะฮะการเป็นนักเรียนนักเรียนทุนที่นี่ว่ามันยากง่ายอะไรยังไงครับนะฮะตามมานะครับกลับมาตอน2ที่เรามาตั้งกล้องตรงนี้นะเพราะอยากเห็นบรรยากาศบ้างนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเดินผ่านทุ่งมาเดี๋ยวจะไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือในความงามที่มันใกล้ตัวเรามากนะเฟมบางทีเรามองข้ามจริงๆเนี่ยผมต้องตีตัวเองตลอดเวลาว่าเกียวโตมันเป็นเมืองที่ไม่รู้ในความเห็นของผมนะหรือจะเรียกว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในญี่ปุ่นก็ว่าได้ที่แน่มันเป็นเมืองที่ทัวริสต์เนี่ยเกือบจะอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วว่ามีสถานท่องเที่ยวเยอะมากแล้วจริงผมก็ลืมมันเสมอว่าผมอยู่ในเมืองที่มันสวยมากๆถึงแค่ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นที่ที่ทัวริสต์มาเยอะแต่อย่างที่บอกคือมันก็เป็นกลางเมือง เอาล่ะถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจ๋าเนี่ยแต่ว่าแม่น้ำสายนี้มันเป็นแม่น้ำที่ผ่ากลางเมืองจริงแล้วก็ที่อยากให้เห็นข้างหลังเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราสองคนถอยนิดนึงคือมันก็เป็นภูเขาอุ้ยสวยงามนะฮะอ่ะโอเคเอาล่ะเราตัดชีวิตของคนเกียวโตชีวิตของคนผู้ดีเขาเหมือนเป็นเมืองผู้ดีแล้วกลับไปชีวิตบ้าคลั่งที่โตเกียวแล้วกันนะฮะในการมาใช้เริ่มใช้ชีวิตที่โซเฟียเนี่ยที่โตเกียวเนี่ยมันต้องปรับตัวเยอะไหมอันที่สองคืออยู่บอกว่าอยู่มาพื้นฐานที่ภาษาอยู่ก็ยังไม่แน่นนะแล้วก็มันเรียนแบบคือทุกคนเนี่ยที่มันออกมาเรียนต่างประเทศครั้งแรกมันต้องมีcultureช็อกมันcultureช็อกมันมีหลายอย่างมันรวมถึง language ช็อกด้วยใช่ไหมฮะอ่ะอยู่เล่ามาว่าอยู่ปรับตัวนี้ยังไงเรื่องผงเรื่องเพื่อนด้วยอะไรแบบเนี้ยอาจจะส่วนตัวไม่ได้ปรับตัวมากเพราะว่าเคยมาแลกเปลี่ยนแล้วจริงๆเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน2ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปรับตัวกับสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแต่ก็มันก็ไม่ถึงกับว่าง่ายซะทีเดียว มันก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรเงี้ยครับแต่ว่าด้วยอาจจะด้วยเป็นสังคมที่สำหรับผมว่ารู้สึกว่าญี่ปุ่นปรับตัวไม่ยากไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุใดแต่ว่ารู้สึกว่ายังโอเคยังปรับยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องการปรับตัวไม่ได้มีปัญหาขอแทรกตรงนี้นิดนึงนะคือ yes และ no ที่ yes ผมคิดผมอาจจะเห็นด้วยตรงที่ว่ามันอาจเป็นสังคม eastern ไม่อยากจะว่า oriental นะเพราะมัน PC อาจจะเป็นสังคมเอเชียนที่ทำให้เราอาจจะฟิตอินง่ายกว่าแต่ผมที่บอกว่าโนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้ประสบการณ์เดียวกันอยู่ถูกไหมพูดต่อครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ที่เรามีด้วยแล้วก็ความรู้สึกที่ใช้คำว่าเราพร้อมที่จะปรับตลอดเวลาพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเราก็เลยเหมือนจะทำให้เราเนี่ยอะแดปไปกับสังคมนั้นได้ฟิตอินกับสังคมนั้นได้และอาจจะเป็นที่ตัวผมเองที่สามารถที่จะหาคอมมูนิตี้ของตัวเองได้แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมให้ตัวเองไปทำนู่นทำนี่พบเพื่อนหลายหลากหลายกลุ่มครับหลากหลายแนวก็เลยอาจจะทำให้เราสามารถที่จะรู้สึกว่า enjoy กับมันได้ขอแทรกนิดนึงด้วยอันนี้ต้องเห็นด้วยจริงๆเลยนะเพราะว่าอันนี้มันก็เบสออนจากประสบการณ์ส่วนตัวผมอาจจะไม่ได้ outgoing เหมือนขนาดเฟมนะฮะแม้ว่าในชีวิตจริงผม outgoing มากๆคืออันนึงที่ผมไม่เฟมอันนึงที่ไม่อยากบอกตัวเองว่า outgoing มากเนี่ยเพราะว่าผมบอกตรงว่าเมื่อเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยผม outgoing enough อ่ะใช่มั้ยฮะแล้วทุกครั้งที่ผมกลับบ้านเนี่ยคือบางทีผมอยากใช้ชีวิตสงบบ้างเพราะอยู่ก็รู้หลายๆคนคงรู้ว่าเมื่อผมออกต่างประเทศโอ้โหผมไม่ได้หยุดเลยอ่ะ right. ใช่มั้ยคราวนี้เนี่ยผมถึงพูดกับเพื่อนสนิททุกครั้งเลยการกลับมาที่ญี่ปุ่นของผมเนี่ยเหมือนการเป็นการกลับเข้าถ้ำนะฮะแล้วก็มารู้สึกว่ามาเมดิเทตกับมันก็อาจจะเป็นส่วนนึงที่ทำให้ผมเนี่ยไม่ค่อย outgoing เท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมถึงเมื่อกี้คุยกับเฟมตอนที่ออกรายการว่าส่วนนึงเนี่ยผมอาจจะต้องเบลมตัวเองด้วยนะฮะคือว่าผมไม่ให้โอกาสญี่ปุ่นมันเท่าที่ควรหมายถึงว่าผมควรจะมีอะไรทำมากกว่านี้ในการไปเจอผู้คนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้น good for youในการออกไปเจอคนในการออกไปปรับตัวเราให้เข้ากับคอมมูนิตี้ทำนองอย่างนี้เรื่องการหาเพื่อนอยู่เป็นยังไงบ้างจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่มีเพื่อนที่จะค่อนข้างอายุมากกว่าเราโอเคไม่แน่ใจว่าเพราะเหตุผลอะไรอาจจะเพราะด้วยอายุด้วยอะไรก็แล้วเพราะเรากำลังแก่ขึ้น อาจจะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ว่าส่วนตัวจริงๆเป็นคนชอบคบเพื่อนที่อายุมากกว่าเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยผมนี่เป็นคนแปลกนะอาจารย์ผมชอบเรียนรู้ว่าคนที่อายุมากกว่าเราเนี่ยเขารีเกรสอะไรในเรื่องในชีวิต
เราจะได้ไม่ทำตามเราจะได้ไม่ทำตามอย่างน้อยก็คือเราเรียนรู้จากเขาแล้วแล้วเราก็อ๋อมันมีคนที่รีเกรสแบบนี้นะแล้วเราจะไม่ต้องเดินพาร์ทนั้นเหมือนมีคนเล่นเกมให้เราแล้วเรารู้แล้วว่าตายแล้วเฟรมแล้วเธอไม่ต้องไปเรียนคนเดียวเรียนจากแค่คนเดียวก็พอแล้วชีวิตฉันมีรีเกรสเยอะมากโอเคโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้ใช่ครับก็ทีนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยก็ส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพื่อนที่ออกกำลังกายที่ยิมแต่ทุกคนเนี่ยก็จะอายุสัก40 45 50 55ก็มี60ก็มีทุกคนก็จะมีครอบครัวใช่ไหมครับมีภรรยามีครอบครัวมีสามีมีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยเรื่องที่คุยเรื่องที่อะไรเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหนักๆและเรื่องชีวิตเรื่องครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการต้องมีเงินต้องมีนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับมันจะเป็นเรื่องเครียดๆแล้วแต่ผมเนี่ยอาจจะเป็นคนใช้คำว่าซาดิสใช่ไหมรู้สึกว่าแต่ยังไงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้กับมันแล้วมันเราต้องเจอมัน eventually ใช่เพราะฉะนั้น why not now ลุยไปเลยตอนนี้รับเรื่องเลยใช่แต่ว่าก็จะกลับไปนอนเครียดนอนกับฟังกลืนเอาละเอาละแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อาจจะมีเวลาสังสรรค์เนี่ยก็คือจะสังสรรค์กับคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้สังสรรค์ปาร์ตี้สุดเวียงเหมือนเด็กๆละอันนี้ถือว่าอันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะแล้วอันนี้มันก็เป็นมุมมองอีกอันนึงที่ผมก็ไม่เคยคุยใครแล้วก็ได้ยินเรื่องแบบนี้ว่าเพราะปกติเราจะได้ยินแต่ว่ามีแต่คนอยากคบกับเด็กมากขึ้นอย่างยกอย่างเช่นอย่างผมเนี่ยจะต้องแยกในเนื้อเฟรมคือที่เราอยากคบกับเด็กมากขึ้นเนี่ยไม่ใช่เพราะอยากกินเด็กนะจริงๆแล้วเราชอบคนที่อายุมากกว่าเราในแง่ของการใช้ชีวิตคู่แต่ว่าที่บอกอยากคบเด็กมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับโซเชียลเอนเกจเมนต์ของเราด้วยแล้วก็การที่ผมได้ตามทันแต่ได้ตามทันว่าเด็กรุ่นใหม่คิดยังไงส่วนหนึ่งเนี่ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยคุยกับยูเนี่ยก็เป็นการคุยกับเด็กรุ่นน้องสังเกตสิว่าคลิปผมหลังๆเนี่ยผมจะไปคุยกับเด็กรุ่นใหม่ทั้งหมดยกเว้นนะอาจารย์ชาญวิทย์ซึ่งเดี๋ยวจะคุยกับอาจารย์ชาญวิทย์เนี่ยอาจารย์วิทย์เป็นแขกรับเชิญที่แก่ที่สุดนี่เธอไม่ใช่แก่สุดในรายการเลยนะแก่สุดในโลกนี้แต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้อะไรจากอาจารย์ชาญวิทย์เยอะมากเนี่ยในครูเราจะบอกว่ามันก็ต่างกันตรงที่ว่าหรืออาจเป็นเพราะผมแก่ขึ้นแล้วผมก็เลยอยากจะคุยกับเด็กมากขึ้นเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าคนรุ่นใหม่คิดยังไงเพราะฉะนั้นก็แฟร์เพราะว่าอยู่ยังไม่ได้แก่ขนาดนั้นอยู่อาจจะอยากเรียนรู้กับคนที่มีอายุมากกว่าเรานะฮะอย่างที่อยู่นะอาจารย์นะอยู่อาจจะกลับมาคบเด็กก็ได้ล่ะเดี๋ยวเรื่องสุดท้ายก่อนที่จะพักอันนี้เรื่องเรียนอยู่เป็นไงมั่งอยู่แฮปปี้กับมันอยู่โอเคกับมันหรืออยู่แฮปปี้นะโอเคโปรแกรมอาจจะเฉพาะโปรแกรมที่ผมเรียนด้วยนะครับแล้วก็วิชาที่ผมเลือกลงอะไรเงี้ยค่อนข้างแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเพื่อนเยอะมากต่างชาติทั้งนั้นโซเฟียทั้งไทยอินเตอร์เนชั่นแนลเด็กญี่ปุ่นคือ0คนที่โปรแกรมผมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสนุกมากเวลาได้คุยกับเพื่อนๆหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายศาสนาหลากหลายวัฒนธรรมเนี่ยการดีได้แลกเปลี่ยนเพราะชุดความคิดมุมมองทัศนคติต่างๆเนี่ยมันฟุตฟูมากว่าครับเรื่องภาษาญี่ปุ่นตอนนี้อยู่ถึงไหนละไม่ถึงไหนไม่ถึงไหนแต่ยังเอาตัวรอดเอารอดได้คือพักจำเลยตลกมากนะนางเพิ่งมาได้ไม่เท่าไหร่นะเมื่อกี้ไปกินข้าวกันแล้วคนญี่ปุ่นพูดกับอีฉันงงหงายหลังไปเลยอ่ะเฟซบอกเมื่อกี้เขาพูดอย่างนี้นะอาจารย์นู่นนี่นั่นขนาดเขาพูดแค่ประโยคเดียวนะเพราะฉันยูคิดว่ายูเบรนกับมันค่อนข้างดีคิดว่ายูไม่ได้ถูกมองว่าอยู่เป็นคนต่างด้าวหรอเอเลี่ยนที่นี่เพราะอันนี้นะมันเป็นคำถามที่แฟร์ใช่ไหมเพราะคนต่างชาติหลายคนที่มาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาแบบนี้ผมเองก็เจอใช่ไหมฮะอยู่ไปถึงจุดนั้นไหมหรือว่าเพราะว่าการที่อยู่คบกับคนต่างชาติมากขึ้นมันเลยไปทำให้ความรู้สึกนั้นมันไดลูทลงผมอาจจะย้อนกลับไปคำตอบที่แล้วก็คือว่าผมอาจจะเจอคอมมูนิตี้ของผมแล้วผมรู้สึกมองว่าการใช้ชีวิตต่างประเทศเนี่ยคือการอยู่ท่ามกลางทะเลทรายใช่ไหมครับแล้วการที่คุณได้มีคอมมูนิตี้ได้เจอคอมมูนิตี้ของคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณบีลองทูคอมมูนิตี้นั้นอ่ะมันเหมือนโอเอซิสกลางทะเลทรายมันผ่านละก็ผ่านสำหรับผมโอเคอาจจะเป็นแบบนั้นด้วยอาจจะเป็นหลากหลายเหตุผลด้วยที่ผสมกันแต่ว่ายังผมอาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นที่รู้สึกอิ่มตัวว่าที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับผมหรือว่าไม่อะไรอาจจะยังกำลังเอนจอยกับมันอยู่เข้าใจเพราะผมชอบสิ่งที่เฟรมพูดเมื่อกี้คือผมค้นหาคอมมูนิตี้ของผมเจอคืออันนี้มันต้องไปตีความนิดนึงอะนะมันไม่ใช่แปลแบบ literally อะผมคิดว่ามันสำคัญมากคือผมยังไม่แน่ใจนะว่าผมหาคอมมูนิตี้ของผมเจอในญี่ปุ่นนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่ตามผมจะรู้ผมจะชอบไปเมืองนู้นเมืองนี้แล้วเมืองเนี่ยผมชอบเป็นพิเศษเมืองต่างๆเหล่านั้นอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ของผมก็ได้อยู่แก๊สใช่ไหมเนี่ยก็คือในสิ่งที่เฟรมพูดนี่แหละนะฮะแต่เพียงแต่ว่าเราดันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราไม่ได้อยู่ในเวลานั้นเราไม่ได้อยู่ในสถานที่นั้นนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการหาคอมมูนิตี้ของตัวเองเนี่ยในการอยู่ต่างประเทศเนี่ยสำคัญมากเพราะมันจะทำให้การใช้ชีวิตอยู่ของคุณเนี่ยมันบอกเลยว่าอยู่จะอยู่อย่างมีความสุขหรืออยู่อยู่แบบมีความทุกข์บอกเลยนะฮะแต่ obviously เนี่ยเฟรมเนี่ยเต็มไปด้วยความสุขนะเพราะฉะนั้นก็enjoy อีกนะโอเคเดี๋ยวรอบหน้ารอบสุดท้ายเราจะมาคุยกันเรื่องไหนๆทำเรื่องการเมืองแล้วอ่ะคุยเรื่องการเมืองนิดนึงรวมถึงเรียนจบจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยจะตั้งรกรากที่นี่ไหมหรือจะไปทำอะไรต่อเรามาคุยกันพาร์ทสุดท้ายครับ
โอเคกลับมาตอนภาคสุดท้ายนะฮะนี่คือเรากำลังเดินอยู่ริมแม่น้ำคามูกาวะอยู่แล้วจริงๆแล้วเราจะมีการสัมมนาซูนเพราะเราสองคนแอบต้องรีบพูดไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสายในการไปสัมมนานะฮะก็เป็นการสัมมนาพูดเรื่องการเมืองไทยเนี่ยแหละนะฮะเอาล่ะไหนๆเราพูดเรื่องการสัมมนาที่เราจะไปเนี่ยก็มาพูดเรื่องการเมืองไทยนิดนึงแล้วกันนะฮะถ้าอยู่มาคุยกับผมได้เนี่ยแสดงว่าความคิดทางด้านการเมืองของอยู่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้ตื่นเขินขนาดอาจจะตื่นก็ได้นะไม่รู้สิขอไอซูมในแง่บวกก่อนแล้วกันเฟรมว่าเธออาจจะไม่ตื่นเขินขนาดนั้นการเมืองไทยตอนนี้เป็นไงมั่งในฐานะโดยเฉพาะในฐานะที่ตัวเองเนี่ยออกมามองจากข้างนอกยุ่งเหยิงนะยุ่งเหยิงปวดหัวมีเรื่องอะไรให้ต้องลุ้นทุกวันนะไม่แน่ใจยิ่งช่วงนี้ด้วยก็วันที่อัดนี้ก็เป็นหลัง1วันเนาะจากการที่การเลือกนายกเนาะแต่หยุดยังพรีดิกเพราะอาจจะพรีดิกผิดเพราะว่าคลิปนี้มันอาจจะออกตอนที่ทุกอย่างมันอาจประสบความสำเร็จอาจจะพังไปหมดทุกอย่างแล้วนะฮะพูดรวมว่าเรื่องความยุ่งเหยิงยุ่งเหยิงเนาะมันมีอะไรต้องลุ้นทุกวันต้องคาดคะเนทุกวันหาข้อมูลต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาทั้งที่มันควรที่จะเซตโทได้แล้วเนาะทุกอย่างมันควรที่จะสมูทลี่แบบว่าผ่านไปได้ทรานซิชั่นผ่านไปได้ใช่ถูกต้องแน่นอนก็คือขอเสริมเฟรมนิดนึงคือมันควรต้องผ่านไปได้ด้วยดีเพราะว่าเราผ่านการเลือกตั้งมาแล้วผลการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ชัดน่ะว่าสังคมไทยต้องการอะไรนะตอนนี้อย่ามาพูดเด็ดขาดนะว่าชนะแค่14เสียงไม่ใช่เป็นเสียงส่วนใหญ่นี่สองคนที่พูดเนี่ยมึงไม่เข้าใจหลักการประชาธิปไตยเลยอีห่าต้องพูดอย่างนี้แล้วมันโมโหอ่ะคือจะต้องให้พรรคการเมืองเนี่ยชนะถึงเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ 80% หรอมันถึงจะกลายเป็นคอนเซนเซอร์ของทุกคนมันเป็นไปไม่ได้หลักของประชาธิปไตยคือใครได้เสียงมากสุดคนนั้นน่ะแหละก็คือมีความชอบธรรมนั่นการเมืองอ่ะเท่านั้นแหละเอาล่ะไม่อยากคุยงี้เดี๋ยวรู้สึกอารมณ์จะขึ้นที่ด้ามกลับไปที่อยากถามเฟรมเมื่อกี้ก็คือว่ามันมองจากญี่ปุ่นมันก็มีแต่ความยุ่งเหยิงใช่ไหมแล้วอีกเพิ่มอีกนิดนึงด้วยว่าการเมืองญี่ปุ่นมันไม่ได้ยุ่งเหยิงขนาดนั้นพูดจริงๆนะแต่เอาล่ะเราสองคนไม่ใช่เอ็กซ์เพิร์ทของการเมืองญี่ปุ่นนะก็อย่าไปตรงนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าอะไรมันคือเป็นสังคมไอเดียลของยูโดยเฉพาะสมมติถ้าเกิดยูกลับบ้านในสุดยูกลับไปทำงานที่เมืองไทยในสุดถ้ายูกลับไปเข้ากระทรวงการต่างประเทศยูอยากเห็นอะไรบ้างทั้งในแง่ของกระทรวงต่างประเทศเองแล้วในแง่ของนอกกระทรวงต่างประเทศโอเคหลักๆผมคิดว่าอาจจะมีสัก 2-3 พอยต์หลักๆที่อยากเห็นก็คือ rule of law หลักนิติธรรมใช่ไหมครับมันง่ายนิดเดียวผมว่ากฎหมายก็บังคับใช้กับทุกคนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลักที่2 อยากจะเห็น accountability ที่มากกว่านี้ก็คือใครที่ทำผิดก็ต้องว่าไปตามผิดใช่ไหมครับใครที่ใช้อำนาจก็ควรที่จะต้องถูกตรวจสอบโดยประชาชนตรวจสอบได้แล้วสุดมันก็เลยนำมาสู่หลักสุดท้ายคือ transparency ใช่ไหมครับมันควรที่จะโปร่งใสนะครับมันผมว่ามันเป็นหลักที่ง่ายมากแต่ว่ายังไม่เข้าใจว่าก่อนที่เราจะไปคุยเรื่องยากๆเนี่ยทำไมสังคมไทยเรื่องนี้มันนี่เธอพูดล่อแหลมมากนะเธอพูดล่อแหลมมากในแง่ที่ว่ามันมีบางสถาบันในเมืองไทยที่มันไม่มีทั้งสามอันเลยแต่หยุดเราจะไม่พูดละแต่เข้าใจได้วันถึงมันถึงเป็นไอเดียลเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นจริงถูกไหมโอเคนี่มันเป็นไอเดียลเราก็คิดเหมือนกับเฟรมนี่แหละว่าสังคมมันจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องมีหลักพื้นฐานแบบนี้รูปรอ transparency accountability จริงๆแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาคุยกับเรื่องนี้ด้วยซ้ำใช่ไหมเพราะนี่มันเป็นนอมของประเทศสังคมที่เป็นประชาธิปไตยซีวิไลซ์ทั่วไปในโลกนี้นะฮะโอเคจากคำถามวันนี้เนี่ยเราลิงก์ไปคำถามสุดท้ายแล้วกันจริงๆยูพูดก่อนหน้านี้แล้วนิดนึงแต่อยากให้ยูเอลาโบเรทมันอีกนิดนึงว่าหลังจากสมมติเรียนจบเนี่ยยูพูดน้องว่ายูอยากยูเจออะไรยูก็อยากจะคว้าโอกาสหมายความว่ายังไงยูอาจจะไม่อยู่ไม่กลับเมืองไทยใช่ไหมหรือยูอาจจะกลับเอ๊ะหรือเรียนมาเราควรจะทำคอนทริบิวชั่นให้กับเมืองไทยบ้างอะไรแบบนี้อะไรคือเป็นแผนของยูมีหรือไม่มีมีคร่าวๆมีรวมๆแล้วกันนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะและโอกาสจริงๆว่าเอ๊ะถ้าที่มหาลัยไหนมีโพสต์ด็อกให้ทำก็อาจจะไปทำหรือเปล่าถ้าเกิดที่มหาลัยเดิมอาจารย์สนใจอยากให้เราทำโพสต์ด็อกก็อาจจะทำหรืออาจจะมีจังหวะจากคนต่างๆเพื่อไปเรียนต่ออาจจะไปปริญญาเอกสักใบนึงถ้าที่ไหนมีทุนให้อยากสนใจในตัวเราอยากให้เราไปทำก็อยากจะไปหรือสุดท้ายแล้วอาจจะต้องกลับไปเมืองไทยถ้ามีอะไรให้ทำอาจจะไปเข้ากับพรรคการเมืองหรืออาจจะไปเป็นนักการทูตเป็นราชการอยู่กระทรวงก็ยังไม่มั่นใจเฟรมที่อยู่พักไหนเนี่ยอยู่พักรวมไทยสร้างชาติอะไรแบบนี้ได้ไหมหรืออาจจะไม่ได้ไม่รู้สิผมคิดว่าเราคุยกับเฟรมพอหอมปากหอมคอนะแล้วก็ได้มีมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการที่คนไทยคนนึงเนี่ยได้ออกมาศึกษาในต่างประเทศแล้วจริงๆบอกตรงนะเฟรมประเทศนี้มันเป็นประเทศถึงแม้เราจะพูดมันมีความปกติในจุดนึงนะแต่มันก็มีความไม่ปกติอยู่พอสมควรใช่ไหมคืออยู่ญี่ปุ่นมันไม่ได้อยู่ง่ายแล้วผมคิดว่าอยู่ถึงจุดนี้อยู่คงจะเข้าใจมันนะว่าที่ผมหมายความว่ายังไงแต่ถ้าเกิดว่าอยู่คิดว่าอยู่หาญี่ปุ่นเจอและอยู่คิดว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่อยู่อยากจะอยู่กับมันได้เนี่ยก็อยู่ก็ค่อนข้างลัคกี้โชคดีก็ขอให้อยู่มีความสุขอยู่ญี่ปุ่นต่อไปนะอยู่จะมีอะไรพูดอะไรปิดท้ายไหม
จะมีอะไรฝากถึงน้องๆที่อยากจะมาเรียนญี่ปุ่นมั้ยเอออันนี้ดีกว่าก็ส่งเสริมนะจริงๆส่งเสริมก็มีทุนสมัครให้ผ่านสถานทูตญี่ปุ่นจริงๆให้ทุนค่อนข้างเยอะนะเยอะเด็กไทยให้เยอะมากปีละ30ทุนครับซึ่งถือว่าเยอะมากในประเทศซาอุดิอาระเบียครับก็เชียร์เพราะว่าไม่ต้องจ่ายค่าอะไรเลยเรียนฟรีมีเงินให้ใช้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปใช้ทุนด้วยอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญมากจะได้ไม่ต้องเริ่มมีคนพวงบุญคุณกันสักทีเอาล่ะเดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวขอปิดตัวมันนิดนึงแล้วผมอยากจะปิดคลิปตรงนี้อยากเห็นข้างหลังนะฮะว่านี่แหละเรากลับมาถึงเซ็นเตอร์ของเราแล้วนะฮะก็คือเกียวโตยูนิเวอร์ซิตี้นะฮะเดี๋ยวเราจะต้องรีบขึ้นไปประชุมละเอาเพราะวันนี้เนี่ยขอขอบคุณเฟรมมากที่มาเป็นแขกรายการเราไม่รู้ว่าคลิปจะออกเมื่อไหร่นะแต่ออกแน่ๆ นะฮะแล้วก็หวังว่าเราคงได้เจอกันอีกยูมาเกียวโตเมื่อไหร่บอกมากินข้าวกันแล้วอัดคลิปกันต่อนะครับถ้างั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนขอลาไปก่อนจากมหาวิทยาลัยเกียวโตนะฮะแล้วก็จะกลับมาคุยกันใหม่ในโอกาสหน้าลาท่านผู้ชมกันบ๊ายบายครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ กลับมาตอน2ที่ที่ทัวริสต์มาเยอะแต่อย่างที่บอกคือมันก็เป็นกลางเมืองว้ายโทษทีนะลมแรงเออลมแรงเดี๋ยวก่อนนะฮะเอายกกระเป๋าอยู่ทับไว้ตรงนั้นได้มั้ยได้มาจากนานเดี๋ยวกันนะอารีเดี๋ยวตัดตรงนี้ทิ้งนะโอเคนะอันนี้จะถามเลยดีก่อนที่จะปิดตรงนี้ก็คือสวัสดีครับอาจารย์ชาญวิทย์นะฮะสวัสดีครับนี่อาจารย์มาเกียวโตทำอะไรครับมางานสัมมนาครับเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งของประเทศไทยนะเดี๋ยวหาว่าผมแช่งอาจารย์คนบอกผมเองว่าเกียวโตเนี่ยเป็นเมืองที่น่ามาอยู่แล้วก็น่ามาตายอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมอาจารย์พูดกับผมนะคือมันชอบมีประสบการณ์ใหม่ๆแปลกๆอะอย่างไปแก้ผ้าอาบน้ำซึ่งทำไมอาจารย์ประวินไม่ไปอาบน้ำอ่ะคือเป็นเรื่องประหลาดมากอ่ะอาจารย์อายเหรอเพราะผมเป็นคนไทยไงผมต้องรักนวลสงวนตัวใครเขาจะมาดูของอาจารย์แหมอาจารย์ผมยังสดอยู่นะไม่รู้เชื่อได้หรือเปล่า